ดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตนี่กลายเป็นปัจจัยที่6ของคนเฮาทุกคนแล้วเนาะบ่ว่าจะไปอยู่ไสบ่ว่าจะตื่นนอนขึ้นมาเฮ็ดกิจกรรมต่างๆจนฮอดตอนเข้านอนล้วนแล้วแต่ว่าเฮาเนี่ยต้องการใช้สื่อใช้โซเชียลมีเดียและการแชทกับหมู่ครูต่างๆเลยเนาะถ้าหากว่าเฮาแบ่งเป็นอัตราส่วนนี่เอิ้นได้ว่า3ส่วน4ของมือ1เลยก็ว่าได้และแน่นอนการหาอินเทอร์เน็ตดีๆบางทีก็เป็นเรื่องยากได้เพราะว่าปัจจุบันนี่มีหลากหลายค่ายหลากหลายสีให้เฮาเลือกเลยมื้อนี้ซ้ายก็เลยจะพาทุกคนมารู้จักเว็บไซต์ของ Unitel ที่ว่าสามารถซื้อแพ็คเกจมือถือซื้อเบอร์โทรศัพท์ซื้ออินเทอร์เน็ตไฟเบอร์รวมไปถึงซื้ออุปกรณ์ของ Unitel ต่างๆอยู่ในเว็บไซต์ก็สิมีหลายแพ็คเกจให้เฮาเลือกเนาะซึ่งมื้อนี้ซ้ายจะยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าซ้ายต้องการที่จะซื้ออินเทอร์เน็ตไฟเบอร์เข้าบ้านเฮาจะเห็นเอาได้เนาะง่ายๆเลยเนาะเพียงแค่ว่าเฮานี่เปิดเว็บไซต์ของ Unitel ขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นก็เลือกเข้าไปหาคําว่าเลือกแพ็คเกจแล้วเฮาก็เลือกเบิ่งว่าเฮาจะแพ็คเกจตัวใดดีซึ่งมื้อนี้ซ้ายก็สิเลือกเป็นแพ็คเกจตัว Max 30เนาะเลือกขึ้นมาปุ๊บเนาะคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วเฮาคลิกใช้คําว่าสั่งซื้อสินค้าหลังจากนั้นก็ให้เฮาเติมข้อมูลใส่เนาะว่าจะเป็นชื่อเฮาเบอร์โทรและก็ที่อยู่ของบ้านต่างๆที่ว่าเฮาอยู่ใส่เนาะแล้วเฮากดเบิ่งและการสั่งซื้ออีกครั้งนึงเนาะว่าเฮาจะซื้อจากเดือนเนาะตัวนี้มันก็เลือกได้ตามความต้องการของเฮาเลยว่าเฮาจะเอา1เดือน3เดือนหรือว่า12เดือนแล้วแต่เลยตัวนี้เนาะหลังจากที่ว่าเฮากดเบิ่งแล้วเฮาก็มีแต่กดสืบต่อและก็จ่ายเงินเห็นบ่ถ้าแป๊บเดียวนึงการสั่งซื้อก็เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ถ้าอีกแป๊บนึงจะมีเจ้าหน้าที่ของ Unitel ที่ต่อมาหาเฮาแล้วก็จักสิลงมาติดตั้งไฟเบอร์อยู่ที่บ้านเฮาเห็นบ่ว่าง่ายๆอยู่บ้านแบบนี้หรือว่าอยู่ไสหรือว่าจะอยู่คาเฟ่อยู่นอกอยู่ไสก็ตามเนาะเพียงแค่ว่าเฮาเข้าเว็บไซต์ของ Unitel แล้วก็สั่งซื้อแบบนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยบ่จําเป็นต้องเข้าไปศูนย์อีกถ้าไผยังไม่ลองล่ะให้ลองไสเบิ่งเด้อคําพ้องว่าสะดวกทันใจแน่นอน